วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะกับรายการที่จะมาแนะนำสินค้าจากประเทศเกาหลีกับรายการทีวีวันเดย์และวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันหนูหวานกันกนิษฐ์สะทองอ้อยค่ะและอยู่กับผมครับปอภาคภูมิบุรณะถาวรครับทุกครั้งที่เราเจอกันนะครับเราจะมีเรื่องดีนะครับหยิบมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่ไม่อยากพูดถึงเลยนั่นคือกลิ่นปากค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้กลิ่นปากเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถที่จะทำร้ายนะคะคนรอบกายคุณผู้ชมได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยจริงๆอย่าทำร้ายนะอย่านะอย่านะไม่นะไม่นะไปนะตอนนี้ไม่มีกลิ่นค่ะเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีและตอนนี้เราสองคนใช้อยู่ถึงแม้ว่าเราจะอ้ากว้างขนาดไหนนะคะเราก็รู้สึกสดชื่นตลอดเวลาค่ะใช่นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับบอกไว้เลยว่าสินค้าที่เราหยิบมาฝากท่านผู้ชมครับเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีรู้อยู่แล้วนะครับว่าประเทศเกาหลีครับเวลาเราหยิบอะไรมาฝากท่านผู้ชมคนไทยถูกอกถูกใจกันทุกคนอย่างแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหากลิ่นปากกันว่าปล่อยไว้นั้นร้ายแรงขนาดไหนครับจริงๆนะปัญหากลิ่นปากเนี่ยนอกจากที่จะทำร้ายคนรอบข้างแล้วนะคะทำร้ายตัวคุณผู้ชมเองด้วยนะคะทำให้ฟันผุนะก็เกี่ยวการเกิดกลิ่นปากเกิดจากการที่เราทานอาหารแล้วแปรงฟันไม่ได้แบบสะอาดมากพอถูกต้องครับนะคะหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราแปรงฟันสะอาดแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่อาจจะไม่ครบให้น้ำหวานลองเดาดูว่าทุกครั้งที่เราเข้าห้องน้ำและเราแปรงฟันจาก100คะแนนเต็มเวลาทำความสะอาดแต่ละครั้งคิดว่าแปรงฟันจะช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับเอาจริงๆนะระหว่างลองเดาก่อนรู้สึกว่าน่าจะประมาณ 60-70% ได้ไหมมากไปจริงหรอถูกต้องครับถูกจริงๆคุณร้านกันต้องแปรงทีละกี่ครั้งล่ะคะถูกน้ำหวานต้องแปรง4ครั้งเพราะว่าครั้งหนึ่งในการแปรง 25% เท่านั้นเองเดี๋ยวนะ4ครั้งเลยเหรอก็25คูณ4เป็น100พอดีครั้งเดียวก็เหนื่อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงโอ้ความรู้ใหม่เลยนะจริงเหรอ 25% เต็ม100ในการแปรงฟันแต่ละครั้งแปลว่าอีก 75% ที่เหลือก็อยู่เราไม่สามารถขจัดและกำจัดออกได้โอ้โหแล้วตอนนี้นะคิดดูนะคุณผู้ชมค่ะถ้าสมมติว่าฟันของเราผุลองนึกถึงร้านหมอฟันห้องขาวๆนะคะแล้วก็มีโต๊ะอยู่โต๊ะหนึ่งเก้าอี้นะแล้วยังไงอะหมอฟันก็จะมาทำเสียงเอี๊ยด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 ไม่มีความสุขมากเลยคุณผู้ชมค่ะและยังไม่พอนะคะสำหรับน้องๆหนูๆเนี่ยเขายังไม่รู้ภาษีภาษาแปรงฟันก็ยังไม่เป็นตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยน้องๆได้เหมือนกันนะถูกต้องนะครับปัญหาแรกอย่างที่น้องน้ำหวานบอกแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของฟันผุค่ะคือแปรงฟันทุกครั้งหลายคนคิดว่าสะอาดแล้วหลายคนคิดว่าคราบสกปรกหรือว่าแบคทีเรียต่างๆในปากนั้นออกไปหมดแล้วแต่จริงๆอย่างที่บอกนะครับแค่ 25% เท่านั้นเองและปล่อยปากละเลยไว้ตามที่น้ำหวานบอกนะครับต้องไปหาหมอไปหาทันตแพทย์น่ากลัวไม่พอเงินในการรักษาแต่ละครั้งน้ำหวานกี่บาทเวลาไปหาหมอสี่แล้วถ้าสมมติว่าต้องถอนฟันถอนฟันไปฟันล้มอีกคุณผู้ชมบอกเลยค่ะว่าไม่มีข้อดีแน่นอนแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะแปรงฟันวันละ4ครั้งได้ไหมล่ะคะน้องหวานมั่นใจมากว่าแค่2ครั้งก็หลู่แล้ว2ครั้งหมายถึงว่าต่อครั้งนะคะไม่ใช่ต่อวันนะต่อวันเราแปรงกันวันละ2 3ครั้งกันอยู่แล้วแต่ต่อครั้งเนี่ยคุณผู้ชมต้องแปรงถึง4ครั้งถูกต้องครับ4ครั้งต่อครั้งคืออย่างที่บอกนะครับ 100% เราแปรงฟันแต่ละครั้งสะอาดแค่ 25% ใช่อย่างที่น้ำหวานเปรียบเทียบคือ2ครั้ง 50% 4ครั้งคือ 100% แต่ในความเป็นจริงถ้าเราแปรงบ่อยๆน้องน้ำหวานครับมันทำใหฟันหรือเหงือกได้รับอันตรายเพราะว่ามันไปเสียดสีกันบ่อยๆอ้าวจริงเหรอถูกต้องอ้าวแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ปอเดี๋ยวจะมีตัวช่วยมาฝากท่านผู้ชมกันอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับฟันผุอย่างแรกต่อมาครับน้ำหวานครับถ้าเรารับประทานพวกกาแฟน้ำชาคุณผู้ชายสูบบุหรี่บ้างล่ะสูบบุหรี่ด้วยคราบติดนะน้ำหวานนะแล้วแปรงฟันแค่ 25% คราบกาแฟคราบน้ำชาคราบจากการสูบบุหรี่ล่ะแล้วมันก็จะทำให้สะสมนะคะคุณผู้ชมก็ต้องไปขูดหินปูนเอ่ยนะคะหรือว่าจะต้องไปหาหมอฟันจนสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเสียฟันที่แข็งแรงจริงๆของคุณผู้ชมไปซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมรู้นะคะและอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูแลรักษาช่องฟันของคุณผู้ชมได้อย่างถูกต้องและก็ง่ายดายหลายๆคนนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนนะพี่ปอสะอาไปซื้อน้ำยาบ้วนปากมาบ้วนถูกต้องครับส่วนตัวน้ำหวานน้ำพูดเลยนะว่าบ้วนทีเนี่ยโอ้โหแสบปากมากเลยเป็นไงบ้างบ้วนไปวันนึงก็รู้สึกแบบโอ๊ย
ไม่ไหวอ่ะคือเป็นเคมีไงแสบใช่ไหมใช่ทำปฏิกิริยาในช่องปากใช่ไหมแปลว่าน้องน้ำหวานหรือท่านผู้ชมกำลังใช้สารเคมีนะครับในการบ้วนปากแต่วันนี้ครับจะมีสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรโบราณจากประเทศเกาหลีที่สำคัญครับอย่างที่บอกน้องน้ำหวานตอนแรกนะครับว่าถ้าเราแปรงฟันแค่ 25% แต่น้ำยาบ้วนปากตัวนี้ค่ะ 99.9% โอ้โหคุณผู้ชมค่ะอย่ารอช้าเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมวิทยากันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างไปชมเลยค่ะเพียงแค่เปิดปากเนี่ยโถก็รู้ทางกูรู้จักกลิ่นก็โชยหึ่งทำให้ทั้งโลกตกอยู่ในอาการเมามายเพราะกลิ่นปากเดจาเกิลที่สุดแล้วว่าสามารถขจัดเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9% ขจัดทั้งแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของฟันผุและโรคเหงือกในคราวเดียวคือโซ่เขาก็เกิดฟันผุที่ผุไปจนถึงรากฟันเสียวฟันโรคเหงือกที่จะทรมานโรคเหงือกที่ทำให้รากฟันไม่แข็งแรงตอนนี้สุขภาพฟันของคุณเป็นอย่างไรบ้างลองใช้เดจาเกิลสิครับกลัวปากเพียง10วินาทีหลังจาก10วินาทีแล้วจะเรียงทั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของฟันผุและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเหงือกรวมทั้งเศษอาหารและนิโคตินจากบุหรี่สอดคล้องทุกซอกมุมยิ้มได้อย่างมั่นใจสดใสเป็นประกายจากนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์แล้วคราบนิโคตินของคุณพ่อที่ชอบสูบบุหรี่ขจัดเกลี้ยงไม่เหลือคราบคราบหินปูนสีเหลืองของคุณแม่ที่ชอบดื่มกาแฟขจัดได้หมดจดสดชื่นขจัดหมดจดทั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากที่ทำให้คุณไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของฟันผุโรคเหงือกพิสูจน์ด้วยตาคุณเองกลัวปากเพียง10วินาทีหลังจาก10วินาทีแล้วทำความสะอาดให้ทั้งแบคทีเรียในช่องปากที่เรามองไม่เห็นรวมถึงเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันฟันขาวสะอาดรู้สึกสดชื่นราวกับไปขูดหินปูนมาเดี๋ยวก่อนแปรงฟันแล้วทำไมถึงยังมีกลิ่นปากเพราะอะไรไม่ว่าจะขยันแปรงขนาดไหนแต่การแปรงฟันสามารถขจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ในช่องปากได้เพียงแค่ 25% เท่านั้นส่วนที่เหลือ 75% นั้นก็จะสะสมอยู่ในช่องปากไปเรื่อยๆครับโอ้โหพี่ปอบไม่น่าเชื่อนะว่าในช่องปากเราเนี่ยมันมีอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นเลยเลยดิใช่ครับเมื่อสักครู่ครับดูวิทยาไปแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันตกค้างสิ่งที่มันค้างอยู่ในช่องปากครับดูแล้วมันน่ากลัวใช่ต้องใช้คำว่าขยะแขยงเป็นอย่างแรงครับน้องหวานครับสำหรับเดอะกาเกิลเนี่ยช่วยได้แบบ 99.9% เลยนะคุณผู้ชมใช่ครับเนี่ยแหละจะช่วยทำให้ช่องปากคุณผู้ชมเนี่ยสะอาดสดชื่นแล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแปรงฟันต่อครั้งเนี่ยถึง4ครั้งเลยถูกต้องนะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่เบรกแรกแล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์เดอะกาเกิลนะครับสามารถนะครับขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.9% เลยทีเดียวใช่แล้วนะคะแล้วประเทศเกาหลีเนี่ยเขาใช้กันแบบว่าขายดิบขายดีมากๆจะขายไม่ดีได้ยังไงล่ะคะคุณผู้ชมคะช่องฟันของเราช่องปากของเราเนี่ยสิ่งสกปรกมันออกมาโชยเห็นขนาดนี้และที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะไม่มีอาการแสบร้อนในช่องปากด้วยและในส่วนของกลิ่นเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าไม่มีความรู้สึกแบบว่าอุ๊ยขยะขยะพอบอกว่าเป็นสมุนไพรใช่ไหมต้องบอกเลยนะคะว่ารสชาติเนี่ยก็โอเคมากๆด้วยถูกต้องนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปในการแปรงฟันแต่ละครั้งของเราครับน้องหวานและท่านผู้ชมครับเราแปรงฟันแบบนี้มาหลายปีนะบางคนเป็น10 20 30 40ปีโอ้โหไม่อยากจะคิดปรากฏว่า 25% หรือว่า1ใน4ของความสะอาดปรากฏว่าสะสมมาเป็นแรมเดือนแรมปีและแรมหลาย10ปีปรากฏว่ากลิ่นปากก็ก่อให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายจริงๆครับใช่แล้วนะคะหรือสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับช่องฟันหรือว่าช่องปากอยู่ตอนนี้แล้วก็นะคะไม่สามารถที่จะแปรงฟันแรงๆได้อย่างส่วนตัวน้ำหวานบอกเลยนะคะคุณแม่คุณแม่น้ำหวานแปรงฟันแรงๆไม่ได้นะเพราะฟันเขาเริ่มโยกแล้วนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้เดอะกาเกิลนะคะที่จะช่วยในการบ้วนปากซึ่งจะช่วยแทนนะคะในการแปรงฟันได้เทียบเท่า1ครั้งก็คือเทียบเท่า4ครั้งสิในการแปรงฟันใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับขจัดคราบสกปรกในช่องปากได้สูงถึง 99.9% ย้ำนะครับ 99.9% แต่การแปรงฟันแต่ละครั้งครับรักษาความสะอาดได้เพียงแค่25% เท่านั้นเองครับนี่คือประสิทธิภาพของเดอะกาเกิลนั่นเองครับโอ้โหแล้วต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ปฏิเสธแน่นอนว่าเคยดูแลช่องปากของคุณผู้ชมเนี่ยหลากหลายละในส่วนของน้ำยาบ้วนปากน้ำหวานบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตามท้องตลาดเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเยอะมากครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบอกเลยนะคะว่าแสบร้อนทรมานมากยี่ห้อดังๆทั่วไปนะใช่แสบแล้ว
รู้สึกสดชื่นแค่ตอนแรกๆนะใช่พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงปรากฏว่าเริ่มกลับมาอีกแล้วหรือไม่นะคะถ้าไม่แสบร้อนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะสะอาดสักเท่าไหร่เหมือนที่พ่อบอกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะดูแลช่องปากคุณผู้ชมเนี่ยวันนี้นะคะกับรายการของเราสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีและต้องบอกเลยนะคะว่า รายการของเราไม่เอาของธรรมดามาแน่นอนถูกต้องครับต้องเป็นของที่ขายดีและดีที่สุดเท่านั้นอย่าพลาดเด็ดขาดเลยค่ะและสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นป่านะครับมีดังต่อไปนี้ครับ1ฟันผุ2คราบกาแฟ3คราบน้ำชา4ใครสูบบุหรี่ครับก็จะทำให้เกิดกินปากได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้วนะคะหรือบางทีเนี่ยเราทานอาหารเข้าไปนะคะเราไม่มีเวลาที่จะไม่นั่งแปรงฟันจริงๆนะคะก็พกดีกาเกิ้งฟังรายละเอียดมาตั้งนานแล้วนะครับใหญ่หลายคนครับอยากรู้ราคานะครับว่าราคาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะบอกท่านผู้ชมนะครับว่า1ขวดแบบนี้นะครับราคาปกตินะครับ350บาทย้ำนะครับ1ขวดวันนี้ราคา350บาทปกติ350นะถูกต้องครับแต่วันนี้ใครที่ดูรายการอยู่นะครับเอาไปเลยครับ6ขวดจากปกติ2,100 บาทราคาเพียงแค่999บาทโอ้โหมากๆ6ขวดนะคุณผู้ชมปกติเนี่ย1ขวดราคาอยู่ที่350บาทถูกต้องครับ6ขวดเนี่ยราคาอยู่ที่ 2,100 บาทแต่วันนี้ทีวีมาแก้ของเราจัดโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือเพียงแค่999บาทอย่ารอช้าอย่าคิดนานคุณผู้ชมรีบๆเลยนะคะรีบยกหมู่โทรศัพท์เข้ามาที่รายการ023140100ย้ำอีกครั้งนะคะ023140100ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรายังมีจัดส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ6ขวดราคาไม่ถึง 1,000 บาทโอ้โหมีที่ไหนมีเฉพาะทีวีมาร์เก็ตและสินค้าครับนำเข้าจากประเทศเกาหลีด้วยครับและต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้เนี่ยการดูแลช่องปากของเราเนี่ยต้องทำทุกวันนะคะคเราต้องแปรงฟันทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมมีดิกาเกิลนะคะที่จะเป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดช่องปากคุณผู้ชมได้อย่างแบบ 99.9% ถูกต้องครับโอ้โหบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่ต้องจะลืมหน้าหมอฟันไปได้เลยอ่ะคือไม่มีเวลาไปหาหมอฟันและไม่ต้องไปหาด้วยซ้ำไปใช่แล้วเมื่อวานครับเราพูดมาตั้งแต่เบรกที่1ดูวิดีโอมาตั้งแต่เบรกที่เราเข้าเบรกที่2ปรากฏว่าขจัดได้เยอะเหลือเกินใช่ไหมอยากจะรู้ความจริงแล้วถ้าเราทดลองใช้ถูกต้องครับมันจะขจัดคราบได้ 99.9% อย่างที่น้องหวานบอกหรือเปล่าอันดับแรกเราไปลองกันเลยดีกว่าค่ะพี่ปอค่ะขออนุญาตลองก่อนนะได้เลยขออนุญาตเทใส่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องหวานดูทีนี้ขออนุญาตสัมผัสกลิ่นนิดนึงนะคะว่าน้องหวานเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติจากประเทศเกาหลีใช่ครับถูกต้องไหมคะถูกต้องครับคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะแล้วมันจะแบบกินไม่ถูกประสงค์หรือเปล่าเพราะคำว่าสมุนไพรเนาะหรือว่าเอ๊ะมันจะรู้สึกรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวน้ำหวานจะขอเป็นตัวแทนน้ำหวานน้องพี่ปอเลยละกันสัมผัสก่อนเลยน้ำหวานขอดมกลิ่นแล้วบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับในฐานะที่เป็นสุภาพสตรีกลิ่นแบบนี้ชอบหรือไม่ชอบครับกลิ่นมันเป็นแบบกลิ่นแบบเย็นๆนะเหมือนมิ้นท์เนาะกลิ่นเหมือนอารมณ์ประมาณมิ้นท์ขออนุญาตสัมผัสหน่อยครับได้เลยค่ะนี่คือสมุนไพรแท้ 100% นะครับจากประเทศเกาหลีครับเป็นสมุนไพรโบราณท่านผู้ชมครับค่ะกลิ่นมันเย็นๆนะกลิ่นมินนะมินสดชื่นไม่ได้รู้สึกแบบว่าอุ๊ยมันจะขมหรือเปล่ามันจะร้อนมันจะอะไรหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เคยใช้น้ำยาบ้วนปากตามท้องตลาดในไทยของเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเขาการันตีมาแล้วนะคะว่าไม่มีอาการแสบร้อนในช่องปากแน่นอนโอ้โหน้ำหวานแล้วเขาบอกว่า VTR เวลาขจัดคราบออกมามันจะเป็นคราบดำๆออกมาโอ้โหอยากจะรู้จังเลยว่าช่องปากพี่ปอเนี่ยจะดำขนาดไหนนะอายท่านผู้ชมอ่ะอายน้ำหวานด้วยอยากลองพี่ปอลองได้ไหมได้เลยนั่นขออนุญาตนี่นะเทลงไปเลยค่ะประมาณแค่1ฝานะใช่แล้วค่ะต่อครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วขวดใหญ่แบบนี้ราคา999บาทต้อง6ขวดอ่ะผมว่าใช้คุ้มนะใช่ทีนี้คุณผู้ชมลองดูที่แก้วนะคะตอนนี้เนี่ยไม่มีเศษอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่มีเศษอะไรนะแต่เดี๋ยวพอเข้าไปที่ปากพี่ปออย่าล้อนะแล้วถ้าควายออกมาเป็นยังไงลองดูซิควายอ่ะน้ำหวานนับ1ถึงประมาณ15ให้หน่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึง15ยังอ้าวเหรออ่ะลองดูค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้พี่ปอได้กลัวไปแล้วนะคะพี่ปออย่ากลืนนะเพราะว่าดูรสชาติเนี่ยน่ากลืนมากเลยอ่ะใช่มั้ยอันนี้เราบ้วนโชว์กลางรายการเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะที่อยากจะรู้จริงๆว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมันจะดีสมคำล่ำลือที่ประเทศเกาหลีเขาขายดีหรือเปล่าไงเอาเลยค่ะพี่ปอเอาเลยค่ะว้าย อันดับแรกเนี่ยขออนุญาตถามพี่ปอก่อนว่าครับสัมผัสแรกที่เข้าไปเป็นยังไงบ้างคะคือรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นมา
แบบกระทันหันเลยครับจริงเหรอแล้วไม่พอน้องน้ำหวานเหมือนไปหาหมอฟันเวลาขูดหินปูนอ่ะมันรู้สึกสะอาดมันรู้สึกเฟรชมันรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าไม้อะไรที่เป็นธรรมชาติอ่ะโอ้โหอารมณ์ขนาดนั้นเลยจริงๆครับเพราะมันเป็นสมุนไพรธรรมชาติจากประเทศเกาหลีอ่ะแล้วน้ำหวานครับเวลาเราคายอะไรออกมาแบบเนี้ยคือพี่ปอเห็นเป็นคราบแล้วเห็นแล้วตกใจว่าเฮ้ยตายแล้วขอต้องซูมหน่อยนะคะอายมากอ่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูสิคะเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับเป็นคราบค่ะโอ้โหโอ้โหพี่ปอหวานจะดูนะอายนะพี่ปอท่านผู้ชมรับประทานอาหารอยู่ต้องขอประทานอภัยนะครับที่เราอยากให้เห็นกันจริงๆว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเอาคราบออกมาได้ถึง 99.9% จริงๆครับโอ้โหพี่ปอถ้าแบบนี้เนี่ยน้ำหวานเนี่ยขอเป็นตัวแทนของคุณผู้หญิงมาเลยครับลองเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะอยากจะสดชื่นมากอยากจะอยู่ท่ามกลางดอกไม้โอเคลองดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าอ่ะ1ฟ้าครับน้ำหวานครับเอาเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วพี่ปอนับให้ประมาณ15วินาทีแล้วน้ำหวานลองดูความเปลี่ยนแปลงว่าคำว่าสดชื่นท่ามกลางป่ามันเป็นความรู้สึกประมาณไหนนะครับน้ำหวานครับกลิ่นมันเย็นๆอารมณ์มากกลิ่นมิ้นเนาะท่านผู้ชมเทเลยค่ะคุณผู้ชมผมขอให้น้องน้ำหวานครับลองเทสเหมือนผมดูเทสสดๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูนะเอาละเดี๋ยวน้ำหวานขออนุญาตพี่ปอนนับ1ถึง180นะคะโอเคเยอะไปครับเอาล่ะค่ะเยอะไปอ่ะเข้าปากก่อนนับ1นับ2 11 12 13 14 15ออกมาเลยครับโอ้โหน้ำหวานเอาความรู้สึกก่อนอย่าเพิ่งดูความรู้สึกก่อนตอนนี้เป็นยังไงครับไอความเวอร์ของพี่ปอเมื่อสักครู่เนี้ยไม่ได้เวอร์เลยนะขอเวอร์ทุกคนแล้วกันนะเป็นยังไงเป็นยังไงมันรู้สึกสดชื่นจริงจริงและที่สำคัญนะตอนแรกเนี่ยน้ำหวานพูดตรงๆว่าน้ำหวานก็แอบนึกเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่ปอเวอร์เปล่ามันร้อนหรือเปล่ามันจะแสบมันจะร้อนเหมือนที่น้ำหวานเคยใช้หรือเปล่าอันดับแรกเนี่ยรู้สึกสดชื่นไม่พอเหมือนเป็นแบบกลิ่นมิ้นต์เต็มปากและยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมรู้สึกตอนเนี้ยว่าปากของน้ำหวานเนี่ยสดชื่นจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดนะตอนนี้รู้สึกสะอาดทั้งปากเลยคือเราไม่ได้มโนเองเราไม่ได้เชียร์เวอร์เกินกว่าเหตุท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องจริงน้ำหวานนะขอญาติดูหน่อยน้ำหวานขอนิดนึงได้ไหมคุณผู้ชมคะปากน้ำหวานขนาดนี้เลยล่ะคะน้ำหวานคุณผู้ชมดูก่อนไหมมากกว่าพี่ปออีกน้ำหวานไม่จริงแปรงฟันแล้วก่อนเข้ารายการคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เรามาจัดรายการทุกครั้งเรามีการแปรงฟันก่อนเข้ารายการทุกครั้งไปแล้วปรากฏว่านี่แปรงฟันแล้วนะคือจะบอกเลยนะคะว่าทั้งน้ำหวานและคุณปอไม่มีใครยอมใครเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมคะอยากที่จะสุขภาพฟันดีขนาดนี้หรือเปล่าหรือสำหรับผู้ชมท่านที่บอกว่าไม่น่าเชื่อ2คนนี้มีการมโนมีอะไรกันเลยหรือเปล่าไม่มีเอางี้แล้วกันค่ะผู้ชมวันนี้เรายังมีพิธีกรหนุ่มหล่อสาวสวยอีก2ท่านให้มาลองเล่นกันนะน้องเนทครับน้องเนทเรียนเชิญหน่อยครับมาเลยค่ะมาเป็นสักขีพยานพี่ปอหน่อยมาน้องเนทมาอยู่ฝั่งพี่ปอตอนนี้ขออยู่ฝั่งพี่ปอเขาเรียกว่าเขามาอายด้วยกันค่ะเนทเนทบอลมาด้วยเลยค่ะคุณบอลค่ะน้องบอลอยู่ฝั่งน้องน้ำหวานนะมาเลยใหญ่ไหมถามก่อนนิดนึงว่าสวัสดีคุณผู้ชมก่อนได้ปะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีสองท่านด้วยน้องหวานสวัสดีพี่ปอโอเค2คนนี้มารู้สึกวุ่นวายเบาๆเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยจะบอกว่ารายการเราเนี่ยจะเป็นรายการที่อยู่กันแบบครอบครัวนะคะเมื่อกี้เรา2คนก็อายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยชวนเพื่อนๆมาอายด้วยกันเอาจริงมั้ยเดี๋ยวถามก่อนอ่ะพี่บอลกับพี่เนทครับค่ะคุณบอลกับคุณเนทครับปกติก่อนเข้ารายการแปรงฟันทุกครั้งหรือเปล่าเอ้ยแปรงสิเพราะว่าเราต้องมาพูดคุยกันแบบใกล้ๆเนาะจริงเหรอแปรงบ้างไม่แปรงบ้างใช่เหรอต้องขออนุญาตพูดแบบตอนนี้เรามั่นใจนะเลยนะน้องบอลน้องเนทอยากจะลองเหมือนพี่ปอกับพี่หวานหรือไม่เดี๋ยวนะทำไมครับสกปรกมากเลยอ่ะพี่บอลไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคือแบบจริงจริงแต่ตอนนี้ฉันสะอาดมากแล้วนะมั่นใจมั่นใจมาเห็นแบบใกล้ๆอุ้ยตายไม่ต้องคุณพ่อนำเพลงค่ะสองคนหยิบมาเลยค่ะเดี๋ยวขอญาตนะครับหนึ่งคือหนึ่งฝากคุณผู้ชมเห็นไหมในชีวิตยังไม่เคยมาทำอะไรที่แบบต้องแบบนี้โชว์ทุกคนเลยนะยังไม่เคยทำอะไรขายตัวเองค่ะขอญาตสัมผัสกินก่อนมาทางน้องอันนี้ก่อนน้องนี่ก่อนสัมผัสกินยังไงครับบอกท่านผู้ชมนิดนึงโอเคกินแบบว่าน่าจะไม่แสบปากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเนทเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้น้ำยาบ้วนปากเลยเพราะเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับน้ำยาบ้วนปากแสบปากใช่ไหมใช่ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยใช้บางผลิตภัณฑ์แล้วก็มันเกิดอาการแสบปากแล้วเราก็ไม่ใช้อีกเลยหยุดใช้ไปเลยนะเพราะเรากลัวมาที่คุณบอลมากคุณบอลครับสบายใจหนึ่งอันน้ำหวานก็ฝากด้วยครับ
เออมันได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นไม่ใช่กลิ่นที่เป็นสารเคมีเหมือนแบบที่ใส่มิ้นท์ใส่อะไรเข้าไปเป็นสารแต่มันเป็นกลิ่นสมุนไพรที่แบบรู้สึกว่าสดชื่นคุณผู้ชมครับคุณหวานครับแล้วคุณอยากจะไปท่องแบบว่าสวนแบบว่าสวนพฤกษากับเราไหมคะนี่เรามองว่าเราเวอร์พี่หวานก็มองพี่ปอเวอร์เหมือนกันอยากให้ลองอันนี้แก้วใหม่นะพี่บอลเชิญเลยค่ะพี่บอลถามพี่บอลเชิญเลยค่ะพี่บอลก่อนพี่บอลมั่นใจแค่ไหนคะเจนเทอร์แมนมันใจใช้แค่นี้ใช้แค่นี้จริงหรอแค่นี้จริงแค่นี้จริงน้อยไปไหมอ่ะน้อยน้อยเอาเลยนะคุณผู้ชมแต่เราดูประสิทธิภาพอ่ะอันนี้คุณปอก่อนเอาพร้อมกันเลยได้ไหมอ่ะจะได้ทีเดียวพร้อมกันก็ได้อ่ะไม่มาครับขออนุญาตนะครับต้องถามว่าทำไมซีนนี้ต้องเป็นของเราสองคนสองคนเลยค่ะเพราะดิฉันสองคนก็ตายไปแล้วตายไปแล้วนะคะทำไมต้องพาพี่ก่อนมาขายคะค่ะเลยครับนี่ก่อนนะก่อนนะก่อนนะคุณผู้ชมใช้แค่นี้แหละค่ะพี่ปอค่ะเอาใครก่อนเอาบอลก่อนไหมฮะพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยค่ะพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยบอลพร้อมไหมพร้อมโอ้พร้อมตั้งนานแล้วนะพร้อมนานแล้วพี่10นาทีพอนะคะไม่พอ10วิ10วิพอ10วินาทีโอเคเนี่ยพร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว2คนไปเลยครับโอ้อ่ะน้ำหวานครับนับ10ครับกลัวเลยค่ะกลัวเลยค่ะ1อ่ะนับ2ครับ2ค่ะ3ครับ3ค่ะ4ครับ4ค่ะ5ครับ5ค่ะ6ครับ6ค่ะ7ครับ7ค่ะ8ครับ8ค่ะ9ครับ9ค่ะและนับ10ครับนับ10ค่ะมาเอาเลยค่ะทั้ง2คนครับอย่าอายนะอย่าอายนะโอเคอย่าให้พวกเราครับต้องรอนานน้องหวานครับขอฟังที่น้องบอลก่อนครับต้องบอกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเว่อร์ๆนะคุณผู้ชมอยากจะลองแบบพวกเราเนี่ยคุณผู้ชมต้องสั่งนะคะครับเอาละค่ะมาดูที่คุณบอลก่อนคนแรกเลยนะคะพี่อยากจะดูเลยค่ะคุณบอลครับก่อนให้ดูความรู้สึกก่อนเป็นยังไงความรู้สึกก่อนเอาความรู้สึกก่อนนะจริงคุณผู้ชมความรู้สึกคือมันสดชื่นไปทั้งช่องปากตอนนี้คือมันเย็นแต่เย็นแบบไม่แสบปากแล้วไปอยู่ทุ่งไหนมันสดชื่นไหมฮะไปอยู่ทุ่งไหนไปอยู่ทุ่งไหนไปอยู่แบบว่าแบบมันสบายบรรยายคือบรรยายคือแบบว่าเป็นทุ่งเหมือนสมุนไพรทั้งสวนมาอยู่ในปากโอ้โหแล้วมันดีอ่ะแต่ที่คุณบอลปิดไว้อยากเห็นแล้วแหละพี่เอาจริงป่ะเอาจริงตากล้องอย่าอ้วกนะบอกว่าทีมงานที่ถ่ายทำอยู่ตอนนี้เป็นคนเกาหลีหมดเลยแล้วถ่ายที่เกาหลีต้องขออนุญาตดูหน่อยคุณผู้ชมด้วยที่ถ่ายไม่ใช่ไอ้คนไทยต้องบอลเลยดิโอ้โหคือก่อนเข้ามากินไก่เกาหลีอร่อยมากคุณผู้ชมโอ้โหน้องบอลทำไมเยอะขนาดนี้อันนี้ยังไม่ได้ดูเต็มๆนะแค่เหลือไปดูเฉยๆเหลือไปดูเหมือนกันน้องหวานว่าพอเถอะมันคืออะไรอ่ะวางบอลวางบอลวางเถอะเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นแล้วเนี่ยครับความรู้สึกก่อนโชว์ความรู้สึกก่อนก่อนโชว์ความรู้สึกคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดินออกจากไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้องเน็ตต้องโชว์เหรอใช่ไม่เก็บช็อตนี้ต้องโชว์ช็อตนี้ได้ไหมไม่เอาไม่ได้เอาความรู้สึกก่อนตอนนี้ความรู้สึกว่าปากมันสะอาดนะรู้สึกตอนนี้พร้อมสำหรับการจัดรายการแสบร้อนอะไรแบบที่เคยเป็นไหมไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ไม่ดีกับน้ำยาบ้วนปากนั้นเนสบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะทำให้คุณเนี่ยลืมประสบการณ์นั้นไปเลยมันสดชื่นแล้วมันแบบว่าบ้วนง่ายอยู่ส่วนไหนฮะอยู่ส่วนไหนตอนนี้ตอนนี้เหรอเหมือนยืนอยู่ส่วนไหนมีต้องมีสวนด้วยเหรอสวนพืชชาติไหมสวนยูคาลิปตัสเต็มปากในตอนนี้ประมาณนี้ฟังแก๊สมีน็อตละกันอะโชว์ซีอยากเห็นแล้วคุณผู้ชมคะขอโทษนะคะเนปชาพรคงรุ่นค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหท่านผู้ชมโอ้ยตายละเน็ตวางค่ะนี่พิธีกรที่สี่คนนี้วางเลยค่ะเราไม่ดูแลช่องปากมากี่สิบปีแล้วน้องหวานน้องบอลน้องเน็ตให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมวางเลยค่ะเน็ตวางเลยค่ะรีบวางไวๆเลยค่ะสี่คนที่เป็นเหมือนกันหมดเลยนะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะ VTR แล้วยังมีพิธีกรสาวสวยหนุ่มหล่ออีก2ท่านมายืนยันแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เชื่อนะคะเราไม่มานั่งพูดพร่ำนำเพลงนะคะคุณผู้ชมควรที่จะไปลองเองกับครอบครัวผู้ชมนะคะแล้วช่วยส่งมาบอกกันด้วยก็ได้ว่าไปอยู่ทุ่งไหนบอกเลยว่าความสดชื่นมันมาจริงๆนะคะเราจะสามารถพูดกับผู้คนได้เต็มปากแบบนี้เลยค่ะแล้วก็บอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าราคาต่อขวดแบบนี้นะครับ350 บาทแต่วันนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับ6ขวดราคาเพียงแค่999 บาทนี่ให้9,000นี่เยอะไปนะคือเห็นของดีแล้วคิดว่าจะขายแพงคือแพงขนาดนั้นอ่ะน้องหวานครับ999 บาทเท่านั้นเองถูกต้องนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าคิดนานอย่ารอช้านะคะกับผลิตภัณฑ์ดิกเกอร์กึ้งนะคะที่จะเป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดนะคะช่องปากคุณผู้ชมได้อย่างดีเยี่ยมมากๆถึง 99.9% 6ขวด999 บาทรีบยกหมุนโทรศัพท์เข้ามาได้รายการ023140100ย้ำอีกครั้งนะคะ02
314-0100ตลอด24ชั่วโมงนะคะเราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะนี่คือสินค้าที่พวกเราภูมิใจเหลือเกินนะครับที่หยิบมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็เป็นสินค้าครับนำเข้าจากประเทศเกาหลีที่สำคัญครับเป็นการนำสมุนไพรเกาหลีกว่าหลายชนิดครับเป็นสมุนไพรโบราณครับมารวบรวมไว้ในเดอะการ์เดนวันนี้ครับหยิบมาฝากคนไทยทั่วประเทศใครสนใจอย่าลืมด้วยนะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับ6ขวดราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองครับอยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะได้ไปทดลองและมีสุขภาพช่องปากที่สดชื่นแล้วก็สดใสแบบเรานะคะจะได้ไม่ต้องไปนั่งเสี่ยงกับการที่จะต้องไปหาหมอฟันหมอเพราะว่าต้องบอกเลยนะคะวันนึงมีแน่นอนแต่ถ้าคุณสามารถดูแลช่องปากของคุณได้ทุกวันและโดยที่ไม่ทรมานตัวเองน้ำหวานบอกเลยค่ะว่าชีวิตของคุณผู้ชมจะดีขึ้นแน่นอนนะคะและสำหรับในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเรา4คนเนี่ยคงไม่ต้องมานั่งบอกคุณผู้ชมแล้วใช่ไหมว่าวันนี้เนี่ยเราสดชื่นขนาดไหนเพราะว่าคราบสกปรกไม่ได้ออกมาอยู่ในแก้วหน้าเราทั้งหมดแล้วค่ะวันนี้ค่ะจีบีมาร์เก็ตของเราเนี่ยส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมได้เลยนะคะไม่ต้องบินไปไม่ต้องเสียเวลาอยากที่จะสุขภาพฟันแข็งแรงสุขภาพฟันดีถูกต้องครับแค่ยกหูโทรศัพท์ของเรานั่นเองย้ำนะครับเดอะการ์เดนนะครับคือคำตอบที่ดีที่สุดครับที่จะดูแลช่องปากคุณครับขจัดคราบสกปรกได้สูงสุดถึง99.9% ย้ำนะครับ 99.9% นะครับแล้วก็การแปรงฟันของคุณนั้นทำความสะอาดได้เพียงแค่25%เท่านั้นเองครับต่อครั้งนะคะคุณผู้ชมและในส่วนของผลิตภัณฑ์ของดิการ์เดนนะคะจะเป็นสมุนไพรธรรมชาติจากประเทศเกาหลีแท้ 100% นะคะและจะช่วยรักษาสุขภาพปากของคุณนะคะช่องปากของคุณได้อย่างดีมากๆด้วยและกับโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดพิเศษแบบนี้อย่าพลาดนะคะคุณผู้ชมจะซื้อไปฝากคนในครอบครัวก็ได้ถูกต้องครับซื้อไปใช้เองก็ได้นะถูกต้องครับโอ้โห6ขวดจาก 2,001 เหลือ999ถูกต้องนะครับคิดทำไมคะเป็นน้ำหวานโทรตั้งแต่โอ้โหบ้วนคนแรกแล้วค่ะขอโทษครับไม่ให้ครับสวัสดีค่ะไม่ให้จะเอากลับบ้านเหรอมันก็ต้องให้ก็ให้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมด้วยนะครับเดอะการ์เดนนะครับ6ขวด999บาทนะครับมีจำนวนจำกัดครับวันนี้เราทั้งหมด4คนต้องลาไปก่อนแล้วก็ต้องรอดูครับว่าเทปหน้าเรา4คนจะมากับความมั่นใจเกินร้อยขนาดไหนครับวันนี้เรา4คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพียงแค่เปิดปากเนี่ยถอกากลังโกรธกลิ่นก็โชยหึ่งทำให้ทั้งโลกตกอยู่ในอาการเมามายเพราะกลิ่นปากเดอะการ์เดนที่สุดแล้วว่าสามารถขจัดเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9% ขจัดทั้งแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของฟันผุและโรคเหงือกในคราวเดียวคือโซ่เขาก็เกิดฟันผุที่ผุไปจนถึงรากฟันเสียวฟันโรคเหงือกที่จะทรมานโรคเหงือกที่ทำให้รากฟันไม่แข็งแรงตอนนี้สุขภาพฟันของคุณเป็นอย่างไรบ้างลองใช้เดอะการ์เดนสิครับกลัวปากเพียง10วินาทีหลังจาก10วินาทีแล้วจะตุ้ยทั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของฟันผุและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเหงือกรวมทั้งเศษอาหารและนิโคตินจากบุหรี่สอดคล้องทุกซอกมุมยิ้มได้อย่างมั่นใจสดใสเป็นประกายจากนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์แล้วคราบนิโคตินของคุณพ่อที่ชอบสูบบุหรี่ขจัดเกลี้ยงไม่เหลือคราบกลัวปากเพียง10วินาทีหลังจาก10วินาทีแล้วทำความสะอาดให้ทั้งแบคทีเรียในช่องปากที่เรามองไม่เห็นรวมถึงเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันฟันขาวสะอาดรู้สึกสดชื่นราวกลับไปขูดหินปูนมาเดี๋ยวก่อนแปรงฟันแล้วทำไมถึงยังมีกลิ่นปากเพราะอะไรไม่ว่าจะขยันแปรงขนาดไหนแต่การแปรงฟันสามารถขจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ในช่องปากได้เพียงแค่ 25% เท่านั้นส่วนที่เหลือ 75% นั้นก็จะสะสมอยู่ในช่องปากไปเรื่อยๆครับปกติเนี่ย1ขวดราคาอยู่ที่350บาทถูกต้องครับ6ขวดเนี่ยราคาอยู่ที่ 2,100 บาทแต่วันนี้ทีวีมาแก้ของเราจัดโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือเพียงแค่999บาทอย่ารอช้าอย่าคิดนานคุณผู้ชมรีบๆเลยนะคะโทรมาที่023140100ย้ำอีกครั้งนะคะ023140100ตลอด24ชั่วโมงนะคะและเรายังมีจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยหรือสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะติดตามในส่วนของสินค้าของเราเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยที่ www.tvmkt.com ค่ะ